นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และได้พระราชทานโครงการศิลปาชีพโดยการฟื้นฟูงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาให้สามารถสร้างเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงจากการที่ได้ทำอาชีพสานเสือกระจุกของศิลปาชีพทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือมีเงินสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่สามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อข้าวของเครื่องใช้อย่างใช้ใจในบ้านอย่างพอเพียงค่ะแต่ก็นี่เวลาท่านเสด็จมานราธิวาสนี่ครับท่านก็เรียกไปที่พระตำหนักไปทำยศที่พระตำหนักก็ได้ประกวดรางวัลมั่งได้โบนัสจากเทวาท่านรัชทานให้ก็รางคนก็ได้รางวัลก็ได้มาสร้างบ้านมั่งได้ต้องให้ลูกเรียนมั่งเป็นได้ได้เทวาเพิ่มขึ้นก็ดีขึ้นเมื่อก่อนนี้ตอนที่ไม่มีโครงการนี้รู้สึกว่าทุกคนในหมู่บ้านนั้นไม่มีอาชีพเสริมเลยแล้วก็รายได้ก็ขาดพอถึงมีโครงการนี้แล้วก็มีเงินเพิ่มแล้วก็ได้ส่งลูกเรียนไปเรียนสูงๆเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นกว่าก่อนตั้งมากเลยค่ะปัจจุบันงานศิลปาชีพแผนกต่างๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยังคงสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับราษฎรในท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างหาที่สุดมิได้